ต้องบอกเลยว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากธุรกิจเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จจริงๆคือธุรกิจที่9แต่8ธุรกิจมีทั้งล้มลุกคลุกคลานไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าแบบค่อนข้างที่จะนิ่งๆไปบ้างเจ๊งไปหลายอันแล้วก็รุ่มรุ่มดอนก็มีก็เยอะใช่ค่ะแล้วก็จนตอนนี้8ธุรกิจแรกเหลือแค่ธุรกิจเดียวแต่ว่าธุรกิจ อาหารทั้งหมดตอนนี้มาจากสิ่งที่เราถนัดมีเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้กี่แบรนด์ก็มีทั้งหมด9แบรนด์นะคะ9แบรนด์มี Nice Smith You มี Happy Pig มี Sundu Bubu มี Juicy Bunny มี Fly Tiger มีหมูกระทะคนรวยมี Nice to See You มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายแบรนด์9แบรนด์เกี่ยวกับอาหารแต่อยากที่จะให้ทางคุณเกตเนี่ยเล่าให้ฟังผมไม่เอาเฉพาะแค่อาหารอย่างเดียวนะเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยหลายคนอยากรู้จริงๆว่าคุณเกตเนี่ยทำอะไรมาก่อนที่จะทำอาหารแล้วที่บอกว่าแหมไปแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรก็มีเปิดพวกความสวยความงามนะคะมีพวกแบบร้านทำเล็บร้านสปาร้านนวดร้านแว็กซ์แล้วก็มีจิมมวยมีช่องทีวีมีร้านตัดเสื้อหลากหลายจริงๆหลากหลายมากแล้วก็เจ๊งก็ไปเยอะแล้วก็จอตอนนี้รอดอยู่อันเดียวต้องบอกว่ายังเหลืออยู่อันเดียว1ใน8อันก็คือมีร้านทำเล็บที่อยู่ที่สยามสแควร์เนี่ยทำไมถึงเจ๊งฮะเจ๊ค่ะจบมาในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะเนาะแล้วก็มีความรักมีแพชชั่นในการทำอาหาร มีความรักในเรื่องของการให้บริการสายบริการชอบทำงานในเรื่องของการสายบริการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยที่บอกมันเป็นความสวยความงามไม่ใช่ว่าไม่อยากสวยนะแต่ว่าเราไม่มีความรู้เราทำไม่เป็นอ่ะเนาะอย่างยิมมวยอย่างเงี้ยเป็นคนไม่เคยออกกำลังกายเลยต่อยมวยสักครั้งยังไม่ต่อยเลยจะเปิดขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีการบริหารคนในองค์กรเลยหรือว่าอะไรเลยก็มันก็เลยเฟลไปตอนนั้นก็คือแนวคิดว่าอยากรวยแล้วถ้าคิดแล้วทำเลยคือแค่คิดว่าเห็นช่องทางว่าทำอะไรแล้วได้เงินเราก็ทำเลยแต่จริงๆคือสิ่งดีนะคะไม่ได้บอกว่าสิ่งไม่ดีเลยที่เกดเฟลมาไม่เสียใจเลยคิดว่าคิดถูกเลยซ้ำที่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียทำทุกอย่างนะวันนั้นเพราะเกดคิดว่ามันสอนให้เรามีประสบการณ์สอนให้เรามีวันนี้ว่าเรารู้ว่าจะทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้ทำในวันที่เราเฟลหรือจะไม่ทำอะไรที่วันนั้นนะทำให้มันเฟลแล้วตอนนั้นท้อไหมเอาจริงนะคะเกดเป็นคนอย่างนึงเลยเกดไม่เคยท้อแท้เลยค่ะเอาล่ะฮะเป็นจุดแข็งเกดมากๆเกดมองว่าไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยท้อแท้เศร้าเสียใจไหมมีนะที่แบบเฮ้ยทำไมเราพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วมันเฟลแต่อย่างเลยนะคะไอ้จุดที่เฟลที่ผ่านมาจะบอกว่าเกดไม่ตั้งใจไม่ใช่นะโคตรตั้งใจบางทีลงแรงแบบเต็มร้อยนี่คือใส่ล้านอ่ะเกดเป็นคนที่ต้องบอกว่าทุ่มเทตั้งใจใส่ใจมากๆแต่ก็อย่างที่บอกเราไม่มีความรู้เราไม่มี knowledge ไม่ได้เชี่ยวชาญไม่มีแพชชั่นอย่างเดียวที่ต้องการคือเงินนี่แหละเลยเฟลทีนี้พอมาธุรกิจที่9เป็นอาหารโอ้ยเติบโตฮะเติบโตแล้วต่อเนื่องมายังฝ่ายไทเกอร์ที่เป็นที่รู้จักณเวลานี้ด้วยเช่นกันธุรกิจอื่นก็เป็นที่รู้จักด้วยแต่ว่าฝ่ายไทเกอร์เนี่ยด้วยความที่ว่าซื้อง่ายขายคล่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เติบโตในวงกว้างตอนนั้นเนี่ยจุด turning point เนี่ยที่ทำให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจที่เราเปิดขึ้นมานี่เป็นยังไงบ้างนะครับคือต้องบอกว่าเกดเปิดนายซูมิยูเป็นย่านเกาหลีมาก่อนใช่ไหมคะแล้วโลเคชั่นตรงนั้นน่ะลูกค้าก็เยอะมากคือนายซูมิยูต้องบอกว่าย้อนกลับไปคือคิวเยอะมากมายมหาศาลแล้วพอเราเปิดโซเชียลคลับย้อนกลับไปที่โซเชียลคลับที่ติดกับนายซูมิยูอ่ะก็จะบอกว่ามันก็แอบไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรต้องพูดว่าก็บอกแอบเฟลเบาๆจะมองว่ามันขาดทุนไหมมันไม่ได้ขาดทุนแต่เกดมองภาพและระยะยาวมันไม่รอดตอนนั้นมันเฟลเพราะอะไรคือเกดว่าโปรดักต์ไม่ชัดเจนคือเกดคิดว่าเกดจะขายแบบกาแฟเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่เราซื้อเครื่องเคาน์เตอร์บาร์เข้ามาเครื่องแรกประเทศไทยนะล้านกว่าบาทจัดร้านเกาหลีเลยดอกงงดอกไม้แต่ต้องบอกเนาะคนกินกาแฟเขาชอบสไตล์ดิบๆมากกว่าไม่ใช่สไตล์แบบเกิร์ลี่มากๆเป็นดอกไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็โหทำยังไงดีถึงจะจับกลุ่มวัยรุ่นสยามได้ให้แบบมากินกาแฟนู่นนี่อะไรเงี้ยปรากฏแบบพยายามปรับเปลี่ยนโปรดักต์เพิ่มแล้วเพิ่มอีกอยู่เป็นเดือนๆคนก็ดูวี่แววว่าเหมือนจะมาแค่ถ่ายรูปแล้วก็จะไม่ได้ return customer คือเกดมองแล้วจะเป็นภาพนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามปรับเมนูขึ้นเรื่อยๆใส่ทั้งขนมหวานใส่ทั้งอะไรที่แบบคิดว่ามีความมั่นใจมากว่ามันต้องโดนสักอันนึงแต่มันก็ไม่โดนสักทีไม่โดนปรับเป็น10เมนูนะคะอย่างที่บอกไม่ยอมแพ้เลยอ๋อคนไม่มาใช่ไหมได้เดี๋ยวเพิ่มเมนูคนไม่มาใช่ไหมเพิ่มอีกเพิ่มจนพูดจริงตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแอบขนาดว่าเฟลมาเยอะนะยังแอบแบบเฮ้ยหรือว่าจะเฟลเฮ้ยใช่ไหมหรือมันจะพลิกกลับไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดค่ะวันของเราก็มาถึงวันที่เรามีชานมเสือพ่นไฟเกิดขึ้นซึ่งณวันนั้นมันเป็นแค่เมนูเล็ก
คือเป็นโปรดักต์ในร้านของตัวของโซเชียลคลับชื่อว่าเสือพ่นไฟเป็นไทเกอร์ซีรีส์ขึ้นมาปรากฏเชื่อไหมคะโหงงมากด้วยความที่รสชาติมันอร่อยแล้วก็แตกต่างอย่างที่บอกต้องสร้างความแตกต่างทำยังไงให้เราต้อง differentiate ตัวเราอะให้ไม่เหมือนคนอื่นอะโปรดักชานมไข่มุกนะวันนั้นอะมันก็แค่ just ชานมไข่มุกไข่มุกชากินจบณวันนั้นเกิด create ชานมไข่มุกขึ้นมาให้มันเป็นเหมือน dessert in a cup คือเราชอบอะไรที่มันเป็นครีมบูเรแบบลนไฟข้างบนแบบได้กลิ่นน้ำตาลดำนะเกดก็ทำคือเอาความชอบของตัวเองทุกอย่างใส่เข้าไปในชานมหนึ่งแก้วเราครีเอทเมนู The Crown ที่ข้างบนอ่ะไม่ได้แค่พ่นไฟแต่เรายังโรยท็อปปิ้งเกดมั่นใจว่าเราน่าจะเป็นเจ้าแรกของโลกเลยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่เกดคิดเพราะว่าเกดครีเอทขึ้นมาณวันที่แบบเราคิดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้แก้วเนี้ยมันแตกต่างแล้วสุดท้ายค่ะเราก็ได้ฟรี PR เนี่ยที่ถามว่าจุดเทิร์นนิ่งพอยต์คือฟรี PR แบบมากมายมหาศาลด้วยความแตกต่างด้วยความที่ร้านอาจจะดูแบบเขาเรียกอะไรบิกิมิกร้านดูหน้าถ่ายรูปกิมมิกตอนนั้นที่คนถ่ายรูปกันเยอะก็คือหัวเสือแต่นะวันที่ดังตอนนั้นยังไม่มีหัวเสือนะคะต้องคิดว่ามันยังอยู่ในร้านโซเชียลคลับอยู่แต่ก็บอกว่ามันเกิดด้วยโปรดักต์แก้วเดียวที่แตกต่างที่ไม่เหมือนใครคนก็ถ่ายแต่จุดเปลี่ยนขึ้นไปอีกสเต็ปนึงก็คือไอ้วันที่เกดมามีคีออสเสือที่เป็นประติมากรรมหัวเสือที่เรายื่นแก้วค่ะออกมาจากปากเสือนั่นแหละคืออาจจะเป็นจุดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้คนรู้จักไฟไทเกอร์ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ